ียบอกต่อไปนี้ที่เลี้ยงก็ไม่ยอมมันต้องอย่างนี้แหละครับพี่น้องเพราะคำว่าไม่เป็นไรกับสังคมไทยมันก็เลยทำให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพที่เป็นอย่างนี้นะครับเราถึงบอกว่าวันนี้ในเมื่อเรารวมกันวันนี้ทำให้เรารวมกันในประเทศไทยนะครับพี่น้องทักษิณนี่แหละความขั้วนี่แหละทำให้คนรวมกันพี่น้องครับทุกชนชาติศาสนาทุกประเทศทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือจะเป็นกลุ่มเป็นเผ่าเป็นคนเผ่ามีถือทุกคนเผ่ามีถือทุกประเทศใช่ไหมครับพี่น้องถามว่าทำไมต้องเชื่อเรื่องผีครับเพราะทุกคนมีความกลัวธรรมชาติของมนุษย์กลัวอะไรครับกลัวผีครับ